นี้ผมอยู่บนอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับอยู่ด้านบนตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวด้านหลังของผมนะจะเป็นหน้าผานะตรงนี้จุดชมพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยตรงนี้จะเป็นหน้าผาสูงเลยถนนจะเป็นสปป.ลาวน้ำโขงนะครับนู่นหมู่บ้านทางนู้นก็เป็นหมู่บ้านของประเทศลาวนะหมู่บ้านของประเทศลาวอยู่ทางด้านนู้นฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งไทยกลางระหว่างน้ำโขงเดินลงไปดูนะครับด้านล่างเนาะภาพเขียนสีวันนี้ก็อากาศเริ่มร้อนแล้วนะสามจุดสี่กิโลเมตรตอนนี้ไม่มีนักตกไส้สวรรค์ก็สวยมาช่วงนี้ไม่มีน้ำเนาะใช่ได้มาผิดหน้านี่ไงแผนที่นี่ไงภาพเขียนสีกลุ่มที่1อยู่ตรงนี้ประมาณ200กว่าเมตรกลุ่มที่2ที่3อ่ะไปไปรออยู่ข้างบนได้ไหมเดินไปดูของจริงโน่นของจริงเลยทางเดินไว้ดีอยู่แต่ว่าไม่ได้ถือว่ามาตรฐานเอาแม่อย่าลงมาทำไมบอกว่าไม่ลงอ่ะนี่เป็นทางลงทางเดินลงก็ดีอ่ะเมื่อกี้เรายืนอยู่ด้านบนโน่นแล้วก็มองลงมาทางด้านนี เจเขาบอกระวังหินหล่นใส่หัวนั่นเขาบอกว่าไม่ใช่ห้ามนำไม้ค้ำหินนั่นแหละอะไรไม้
ไม้คำหินคืออะไรคำหินอยู่ข้างในอีก200เมตรตรงนี้ก็บอกระวังหินหล่นหินหล่นใส่หัวเนี่ยก็ถือไปสองคนถามหน่อยแม่บอกว่าไม่อยากลงอ่ะโอ้เสียงถ้ามันมีน้ำเก็บกินแล้วนะมีน้ำมาเช็คก่อนมันยังว่าชั้นหินชั้นดินนะมันเซาะก่อนนะกินเนื้อหอมดีอ่ะแสดงว่าเพิ่งหล่นแล้วเนี่ย More like fur and black again so the alternate the layer once again because of differentเริ่มร้อนแล้วเจ๊เมื่อคืนเมื่อกี้เราอยู่ข้างบนเนี่ยเห็นป่ะก็ตกลงมามันต้องมาตรงนี้มันจะโดนหัวคนข้างล่างอ้าวหินเป็นชั้นเป็นชั้นนะพูดถึงตรงนี้มันข้างล่างนี่จะอ่อนกว่าข้างบนนะเนี่ยดูทรงเนี่ยมันร่วงมาทีละแผ่น2แผ่นนะใช่ข้างล่างนี่จะอ่อนกว่าด้านบนเห็นป่ะเห็นมั้ยมันเป็นหินกราบร่วงมาใช่ไง MJ บอกว่าเดินนี่เป็นวนรอบเลยไม่ใช่หรอไม่ว่ากลับมาเคยที่เดินทางเดินที่ไหนมันไกลถ้าเดินไปโน่นมันไกลไงเราก็วนกลับมาที่เดิมตรงนี้ทำมันจุดชมวิวกลุ่มที่1ผาขามอ่ะยังไม่เจอเลยไหนเจอยังผาเขียนนี่เปล่านี่ไงไม่เห็นป้ามันเดินลงมาเกิดอะไรไม่รู้ยังไงนี่ไงเจอตรงนี้ผามันจะเป็นรอยสีแดงแม่สีแดงกับดำไหนเป็นรอยดิเลยรอยสีแดงเลยเหรออ๋อนั่นอ๋อรูปปลาอย่างนี้ใช่ไหมมองแทบไม่เห็นเลยมันก็เสื่อมสภาพตามกาลเวลาใช่อ๋อนั่นเหรอเห็นรูปปลาเห็นรูปอะไรเป็นขีดมองแทบไม่เห็นเลยกลุ่มที่2อีก300กว่าเมตรพ่อไปถึงกลุ่มที่2แล้วบ้างเนี่ยนี่ไม้ไผ่นะนี่ไม้ไผ่นี่เลยถ้ามาหน้าฝนมันจะชื้นชุ่มชื้นแหละมันน่าเที่ยวไว้หน้าฝนด้วยชุ่มชื้นเย็นนะถ้าช่วงบ่ายๆเย็นๆน่าจะร้อนกว่านี้เองนะเนี่ยเพราะว่าแดดมาทางนี้ใช่อันนี้มันต้นไม้เยอะเฉยมันถึงไม่เห็นแดด
จริงจริงแดดมาแล้วนะแต่ว่าต้นไม้มันคุมอยู่ใช่ไหมต้นไม้มันคุมอยู่มันไม่มีเหมือนมันไม่ได้เดินต้นไม้คุมอยู่เอ็มเจไปก่อนแล้วเอ็มเจเดินก่อนแล้วจริงๆอ่ะอยากจะออกเรือไปหาปลามากกว่าไหนเรือที่ไหนนี่อยู่ฝั่งโน้นไงชาวบ้านเดี๋ยวชาวบ้านหาปลาข้างล่างนะอืมนู่นฝั่งโน้นจะเป็นบ้านชาวบ้านเขาหาปลาได้มะค่าน้ำมะค่าหยุมมะค่าน้ำมะค่ามะค่าหยุมมาตรงนี้เย็นเย็นแล้วเดินต่อเอ็มเจเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกลุ่มที่สองเหรอกลุ่มที่สองพ่อเจดีย์อองชูปางแบบโคตรเสียวเลยรู้ปะเจเดินกลับไปแล้วกับแม่พาเดี๋ยวผมจะเดินไปต่อนะครับไปดูตรงด้านนู้นเนาะตรงนี้จะเป็นเนี่ยตรงนี้จะเป็นภาพเขียนสีเนาะที่เขาบอกผ่าแต้มเนี่ยก็คือเป็นภาพเขียนสีแบบนี้นะจะเป็นภาพเขียนสีแบบนี้อันนี้จะเป็นกลุ่มที่สองเขียนสีกลุ่มที่สองทางด้านโน้นยาวเลยภาพเขียนสีอย่างนี้นะคนนู้นสปป.ลาวโอเคเดี๋ยวผมจะปิดคลิปนี้ไว้ตรงผาแต้มเป็นลงมาดูภาพเขียนนะด้านล่างเป็นภาพเขียนสีกลุ่มที่สองครับอยู่ตรงนี้เนาะก็ไม่เคยมาสักครั้งหนึ่งก็เลยลองมาเที่ยวดูนะครับใครที่ยังไม่เคยมาก็ลองมาเที่ยวดูนะครับ
ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับ